ก็มีอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่จริงถ้าเป็นคนดั้งเดิมก็น่าจะรู้จักกันแต่เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพที่กำลังจะหายไปนะครับก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยที่จริงมันเริ่มต้นจากจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจันทร์นะครับหรือเป็นช่อดอกของมะพร้าวเสร็จแล้วเราต้องโน้มระยะจันทร์หรือช่อดอกตรงนี้ลงมาปกติคนที่ทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่างวงโดยการทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยครับเราก็จะต้องปีนบันไดขึ้นไปนะครับบันไดก็มีชื่อเรียกด้วยนะบันไดทำจากไม้ไผ่เรียกว่าพระองค์ครับปีนขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงปุ๊บก็เอามีดเนี่ยไปปาดปาดเสร็จปุ๊บไปที่ตรงงวงเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีหยดน้ำตาลออกมาหยดน้ำตาลที่หยดออกมาเนี่ยเรียกว่าน้ำตาลใสครับเอากระบอกเนี่ยไปลองแต่เนื่องจากไอ้น้ำตาลใสที่หยดออกมาเนี่ยมันเสียง่ายมากครับในกระบอกเลยต้องมีสารกันบูดด้วยตามภูมิปัญญาอย่างเงี้ยครับอย่างที่สวนเราทำอยู่เนี่ยก็จะใส่เศษไม้พยอมครับเป็นสารกันบูดโดยธรรมชาติที่จะช่วยให้น้ำตาลมันไม่เสียครับก็เอาเศษไม้พยอมเนี่ยใส่เข้าไปหน่อยที่ก้นกระบอกครับคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่แต่หลังๆเนี่ยไม้ไผ่ก็หายากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแบบแตกหรือว่าจะดูแลยากครับเรื่องขึ้นลาเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต้องคอยอบคอยอะไรด้วยหลังๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกระบอกอลูมิเนียมกันแล้วก็เอาไอ้ตัวกระบอกเนี่ยไปลองไอ้ตัวน้ำตาลใสที่หยดออกมาจากงวงครับเราจะทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยสมมุติว่าเช้าเราขึ้นไปสัก 7:30 นอย่างเงี้ยนะครับช่วงสัก 4:00 นอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องขึ้นไปทำขั้นตอนเดิมอีกรอบครับไปปลดกระบอกเดิมออกนะครับแล้วก็ปาดงวงอีกรอบนึงเพราะถ้าไม่ปาดเนี่ยไอ้น้ำตาลใสเนี่ยมันก็จะตันนะครับเสร็จแล้วก็เอากระบอกใหม่เนี่ยไปสวมแทนพอเช้ามาปุ๊บก็เหมือนกันเนาะเพราะงั้นน้ำตาลที่ได้ออกมาเนี่ยที่จริงจะเห็นว่าอ๋อเราเก็บทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยเนาะที่จริงแล้วคุณภาพของน้ำตาลใสช่วงเช้าที่เก็บได้เนี่ยเรียกว่าตาลเช้าเนี่ยกับช่วงเย็นที่เก็บได้เนี่ยเรียกว่าตาลเที่ยงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะที่ใครถ้าสนใจอยากทำน้ำตาลครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับ